สวัสดีครับคุณฟังทีละครับนแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเปิดใจเจ้าของเก่าช้างพลายศักสุรินได้กลับบ้านเกิดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมรธดูกิติกเกษมซึ่งเป็นเจ้าของอาณาจักรช้างพิพิธภัณฑ์ช้างจังหวัดสุรินแล้วก็เป็นเจ้าของพลายศักสุรินแล้วก็พลายศรีนรงซึ่ง ได้ทำการน้อมกล้าน้อมกระมอมถวายเพื่อพระราชทานแก่ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกาเมื่อเดือนมกราคมปี2544จํานวน2เชือกด้วยกันนะครับสมโรธบอกว่าอย่างนี้ครับผมมองถึงความเป็นไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับจะดีใจหรือว่าเสียใจดีคือมันต้องแยกประเด็นก่อนเขาอยู่กับเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึง10ปีก็มีความผูกพันกันในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยภารกิจวันนั้นเนี่ย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกาประธานาธิบดีขอมาก็ขอให้เข้าใจถึงความรู้สึกแนวทางจะได้ไม่สับสนนะครับที่กลับมาเราก็เห็นครับแต่ก็ติดในข้อจํากัดต่างๆในความเป็นจริงเนี่ยนะครับช้างไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมบริจาคในนามของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนรู้เห็นอย่างเปิดเผยและทุกคนก็ดีใจขึ้นป้ายจัดพิธีบายสีสู่ขวัญส่งอําลา ให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับและเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยก็จะรับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งแล้วช้างจะไปอยู่ที่ที่ดีที่สุดรัฐบาลศรีลังกาเขาก็บองแล้วว่าอยู่ที่วัดตรงตามสายที่จะมาปฏิบัติภารกิจเพื่อฝึกและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในวันนั้นและก็เป็นไปด้วยความสมประสงค์กันนะครับพอใจกันทุกคนทุกคนแฮปปี้หมดครับทำงานหนักไหมเขาไม่ได้แห่พระธาตุเขี้ยวแก้วเป็นประจำทุกวันนะครับ ก็มีวาระสําคัญเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาผมก็มีโอกาสไปสังเกตการแล้วก็ไปร่วมงานเขาก็มีการแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นผ้าคลุมตัวช้างซึ่งวัฒนธรรมการแห่การแต่งตัวนําเสนอแตกต่างจากบ้านเรานะครับน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกครับแล้วก็มีเครื่องไฟกระพริบหลังจากเสร็จภารกิจวันนั้นเนี่ยก็พักยาวไปเลยทางวัดเขาก็เลี้ยงดูดูแลอย่างดีจเจ้าอาวาสท่านก็เป็นพระที่มีความเมตตาแล้วก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับแต่เหตุการณ์นี้เนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดปัญหาเนี่ยผมให้ในายตะวันมาลิงามกับนายทองสุขมาลิงามซึ่งเป็นควานช้างของเราเนี่แหละครับเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับช้างเป็นอย่างดีผมให้ไปอยู่ที่นั่นตั้งหลายเดือนนะครับไปสืบความเป็นมาว่าทําไมเขาถึงเจ็บขามีบาดแผละอะไรอย่างไรเราก็รู้หมดแล้วนะครับสําหรับการกลับมาเนี่ยถามว่าดีใจไหมผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะ เป็นเรื่องดีที่ไม่ขีดดอกหนึ่งที่จุดประกายให้คนสนใจเรื่องช้างโดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างสุรินซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกใบนี้นะครับบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายสัตว์พาหนะดูแลช้างบ้านแต่ทั่วโลกเนี่ยเขาไม่มีนะครับถือเป็นสัตว์ป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เอากลับมาแล้วเดินทางด้วยความปลอดภยัยจากวันนั้นที่ประสานมาจากสถานทูตไทยในสีลังกา ส่งข่าวหาข้อมูลติดต่ออะไรต่างๆกับกรมอุทยานทางไซเรสก็ประสานมาเราก็ให้ความร่วมมือไปมีอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยหมดแล้วครับแต่พอถ้าเกิดความขัดแยง้งหรือว่าแย่งชิงกระแสหรือว่าแย่งซีนเนี่ยอันนี้เราขอถอยหลังทั้งหมดนะครับเพราะวันนี้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอีกอย่างนึงคือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับทำยังไงที่ไม่ให้มีการขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเนี่ย จะมีคนที่ออกมามีส่วนต่างๆทั้งตัวจริงทั้งตัวปลอมผมจะถอยหมดเลยแล้วผมจะไม่ตําหนิใครทั้งสิ้นแต่ผมจะอยู่เบื้องหลังครับมีเคสนี้แหละครับอะไรที่นําเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการแก้ปัญหาสู่เป้าหมายของการนําช้างกลับมาเนี่ยผมยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับที่รู้แต่ผมไม่เคยจะออกสื่อนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมยินดีที่จะให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและก็ถูกต้อง ผมไม่อยากให้สร้างภาพบ้าโลกสวยแล้วก็ยังนำเอาปัญหาที่มีอยู่ของช้างไทยเนี่ยไม่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นผมก็ไม่ชอบผมชอบว่าวันนี้มาคุยกันไม่ใช่ไปถึงเวลาขึ้นเครื่องเปลี่ยนโซ่เป็นเชือกนี่ดีนะครับที่พลายสักสุรินเนี่ยเป็นช้างที่รู้ภาษานะครับเวลานั้นเขาจะเข้าใจขึ้นไปเขาจะรู้มีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างดีเข้มแข็งมากครับช้างก็ให้ความร่วมมือแต่ว่าจะเอาเป็นความจริงคุยกันเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พลายศักซุลินเป็นช้างเชือกอื่นที่ไม่มีการฝึกไม่มีการซ้อมกันมาเลยเนี่ยปัญหาเกิดแน่ครับและอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นมีประเด็นอะไรก็ตามเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสังคมได้เข้าใจถูกต้องแล้วก็นําไปสู่คุณภาพชีวิตของช้างไทยจากการจุดประเด็นของปลายศักสุลินเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิละปะอะชาาทางท่านปลังกระทรวงท่านอธิบดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเดี่ยก็ได้ช่วยกันทําโครงการนี้จนสําเร็จขึ้นมา ส่วนลึกๆเนี่ยผมดีใจนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากควานที่เคยเลี้ยงดูอย่างยาวนานอยู่ที่ศรีลังกาคนแรกเนี่ยเขาเสียชีวิตไปที่มีปัญหาคือคนที่มาดูแลทีหลังนะครับแล้วก็เป็นช้างพลายปัญหาของเขาก็คือว่าทุกฤดูกาลมันจะมีการตกมันช้างทุกเชือกแหะครับมันต้องตกมันถ้าช้างไม่ตกมันคือช้างป่วยหรือช้างที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นเรื่องช้างตกมันเราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ นักข่าวก็ถามสมรสนะครับว่าถ้าหากพลายศักสุลินดีขึ้นเนี่ยจะต้องส่งคืนสีลังการหรือไม่สมรดบอกว่าอย่างนี้ครับผมว่าเราเอาความจริงมาคุยกันดีกว่าช้างสองเชือกที่เราให้ไปเนี่ยผ่านการขอตามระบบราชการขั้นตอนกันกรองจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในระดับสูงผ่านมาทางอธิบดีผ่านมาทางจังหวัดล้วนแล้วแต่ได้พูดคุยกันมาก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับวันนั้นเราตัดสินใจ เราได้มอบให้เขาไปแล้วของที่เราไห้เข้าไปแล้วเนี่ยเราไปเอาคืนได้ไหมนะครับนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยคุณรู้ได้ยังไงครับว่าเขาอยู่ไม่ดีอีกเชือกหนึ่งท่านกาจานาศิละปะอาชาเนี่ยเพิ่งจะไปดูมานะครับก็คือพลายสีนรงลงคลิฟลงไลฟ์แล้วบอกว่าเขาอยู่ดีมีสุขพลายศักสุรินเมื่อก่อนก็อยู่ดีมีสุขแบบนี้แหละครับแต่เนื่องจากความเปลี่ยนไปของคนที่เสียชีวิตและเปลี่ยนความใหม่เข้ามาขาดการรู้ขาดการเชื่อมต่อตรงนี้แหละครับ เราทำมไม่เอาควานเข้ามาเรียนรู้ให้ถูกต้องสละครับ